คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ปรัชญาทางการเมืองของข้าพเจ้าคือสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยและสังคมนิยมควรมีพื้นฐานเป็นวิทยาศาสตร์ หลักห้าประการของสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยคือเอกร,ราชของชาติอธิปไตยของชาติตาตสันติภาพความเป็นกลางความภัยบู์ของประชาชนพร้อมด้วยประชาธิปไตยของประชาชนจากบทสัมภาษณ์ของนายปรีดีพนมยงค์เมื่อพธฤกราช2522ในนิตยสารเอเชียวีคถึงประเด็นเกี่ยวกับลักษณะปรัชญาการเมืองของท่าน สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมเกษดิตอนันนาธรทางไทย PBS p o d c พอดสต์นะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในมิติต่ตางๆทั้งทางการเมืองเศรษฐ,ฐกิจสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับเกษดิตอนันนาธรคุณผู้ฟังครับเมื่อเอ่ยถึงชื่อของปรีดีพนมยงค์หรือว่าหลวงประดิษฐ์มนุธรรมนะครับ เรารู้จักในฐาน,นะเป็นผู้นาคณะรัษฎรสายพลเรือนเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวงเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สมเร,ร็จราชการแทนพระองค์ต่างๆนานานหลายตําแหน่งนะครับแต่ข้อกล่าวหาโจมตีทางการเมืองสําคัญนะครับที่มีต่อปรีดีพนมยงหรือวุฒิหลงประดิษฐ์มนุธรรมก็คือการกล่าวหาว่าปรีดีเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์จากการเสนอเข้าโครงการเศรฐษฐกิจตั้งแต่ปลายปี2475ตามปฏิทินเก่านะครับนอกจากนั้นนะครับหลังความผันผลทางการเมืองแล้วอาจารย์ปรีดีต้องลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศจีนถึง21ปีนะครับ ตั้งแต่ก่อนที่จีนแผน่นดินใหญ่จะกลายเป็นคอมมิวนิสต์ได้ซ้ำไปความสัมพันธ์ของอาจารย์ปรีดีกับพรรคคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรวันนี้รองศาสตราจารย์ดรชัยยันรัชกูลจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาจะมาเป็นผู้ให้คาตอบครับอาจารย์ชัยยันมีโอกาสได้พบและสนทนากับอาจารย์ปรีดีหลายครั้งในหลายโอกาสในช่วงที่อาจารย์ปรีดีย้ายไปพำนักที่ฝรั่งเศสในช่วงบนปลายชีวิตของท่านแล้วนะครับครับสวัสดีครับข้อกล่าวหาว่าอาจารย์ปรีดีพนมยงเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ย ตั้งแต่หลังเป็นบรการปกครองแล้วครับมันติดตัวอาจารย์ปีดีมาได้ยังไงครับอาจารย์ก็ตั้งแต่รัชกาลที่7วิจารณ์เข้าครงหน้าเศรษฐกิจนะครับที่พูดว่ากันไนกระไหนปีดีว่าพรรคบอลชีวิกเนี่ยเรียนแบบปีดีหรือว่าปีดีเรียนพรรคบอลชีวิกอะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ากล่าวหาอาจารย์ปีโดยนายะสมัยนั้นนะครับในนายะว่ามีแนวโน้มแบบโซเวียตแบบคอมมิวนิสต์ว่างั้นเถอะแต่อันเนี้ย มันช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่นานซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่รัเสเซียสหภาพโซเวียตเนี่ยปกครองโดยสตาลิน่ะนะซึ่งเป็นแบบเผด็จการค่อนข้างมากและมันก็เป็นข่าวในตะวันตกแล้วรัชการที่7เ,เนี่ยก็รับทราบเรื่องนี้ว่าการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยเปลี่ยนไปโดยที่มีกลุ่มใหม่ละมาเป็นใหญ่ในสหภาพโซเวียตเพราะว่าเลนินเนี่ยตาย1924นะหลังจากนั้น ก็มีการต่อสู้ภายในพรรคแล้วก็สตาลินขึ้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าค่อยๆวางเชื้อนะครับของการว่าปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ตอนหลังเนี่ยปรีดีไปลี้ภัยอยู่ที่จีนคนก็เลยว่ากันใหญ่เลยวันนี้ไงเป็นคอมมิวนิสต์ไงไปอยู่กับเบลเซตุงอะไรแบบนั้นทั้งๆท,ที่ความจริงเนี่ยตอนที่ปรีดีหนีออกไปหนีการรัฐประหารเนี่ยในปี2490เเนี่ย แล้วก็ละหกละเหินไปเนี่ยแล้วก็ไปอยู่จีตอนนั้นนะพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ชนะนะครับยังอยู่ภายใต้การปกครองของก๊กมินตังของเจียงไคเชกอยู่แต่ตอนนั้นนะปีดีก็ไปถึงเมืองจีแล้วพอต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์ชนะอันนี้ผมดาวเอานะก็คงไม่รู้ไปไหนเราจะไม่รู้จ้ะมันจะไปไหนก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่ามันสภาพสงครามแล้วก็จะเดินทางไปไหนอะสตตงสตางก็อาจจะขัดสนนะจปีดีก็เคยพูดนิดหน่อยนะก็สนใจนะ สนใจดูว่าจะเปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เลยอยู่บางจีงเรื่อยมาอีก20กว่าปีเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยหนีไปคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าพูดถึงคอมมิวนิสต์หรือวิธีการคิดในทางปรัชญาการเมืองอาจารย์ปีดีก็สนใจความคิดแบบสังคมนิยมครับครับครับก็คือว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยเขียนเรื่องความเป็นในในิจังของสังคมนะประเด็นหลกัหลกๆก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งความจริงอันนี้เนี่ยมันก็ใช่ละ่ะ นักปรัชญาทางสังคมเนี่ยเขาพูดอย่างนี้หลายคนรวมทั้งมาร์กส์กับเองเกลส์นะฮะในช่วงปี1930เนี่ยคริสตันเก้าสเนี่ยความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดทฤษฎีแนวมาร์กส์เนี่ยจะเข้าใจตามการอธิบายของเองเกลส์เพราะตอนนั้นเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความคิดทฤษฎีแนวมาร์กส์ยังไม่ได้ขยายหรือไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบันนะฮะก็เอาความคิดของเองเกลส์เป็นหลักว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้น ดีดีพนมยงก็จะพูดถึงสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ซึ่งแปลเป็นคำของเองเกสนะแมลว่า scientific socialism อย่างเงี้ยครับแต่ปัจจุบันเราไม่พูดอย่างนั้นแล้วความคิดทางสังคมศาสตร์เราไม่ได้ตามระบบวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอีกต่อไปแล้วมีความคิดใหม่แล้วก็การพัฒนาของความคิดชุซีดีแนวมาร์กเนี่ยพัฒนาไปมากจนกระทั่งไม่มีสกุลใดสกุลหนึ่งซึ่งจะอ้างว่าเป็นความคิดชุดซดีแนวมาร์กที่ถูกต้องอันเดียวไม่มีแล้ว มีหลายสกุลมากสกุลย่อยซึ่งถกเถียงกันเป็นล่ำเป็นสันเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบตอนนี้เนี่ยความคิดของปรีดีพนมยงค์ซึ่งโดยนายะเนี่ยก็คือความคิดทฤษฎีแนวสังคมนิยมเนี่ยปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเวลาจะพูดเนี่ยปรีดีพนมยงค์ก็จะพูดหยุดบ่อยๆนะครับว่ามีโซเชียลิซึมเนี่ยใช้คําอย่างนี้สังคมนิยมมันมีหลายแบบมีตั้งเป็น1ิแบบว่าง,งั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่า การที่ท่านนิยมสังคมนิยมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นแบบคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซ์หรือแบบแองเกิลส์แค่นั้นครับอาจารย์มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ปรีดีอาจารย์เองก็เป็นคนที่สนใจวิธีคิดแบบมาร์กซิสต์อยู่แล้ว <c oughs> ตอนที่มีโอกาสได้คุยกับอาจารย์ปรีดีได้คุยเรื่องพวกนี้กันบ้าง้อยแค่ไหน<อ>ครับอาจารย์ความจริงผมเรียกอาจารย์ปรีดีเรียกว่าท่านอาจารย์นะความจริงมีบุญคนกับผมมากนะโดยทั้งทางส่วนตัวเดียจะพูดต่อไปเก่วกับราแบคอมมิวนิสต์นะครับแต่ว่า คำที่ท่านอาจารย์จะพูดย้ำบ่อยๆคุณต้องศึกษาคุณต้องศึกษาเขาจะพูดอย่างนี้เยอะเลยผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่เยอรมันนะเพื่อนผมเนี่ยสองคนเป็นทายาทของคณะราษฎรเปลีป่ยนไปงานปกครองเมื่อท่านอาจารย์เนี่ยไปอยู่ปารีสพ่อที่รู้จักอาจารย์ปีดีเนี่ยก็ให้ลูกชายสองคนนะครับไปหาไปสวัสดีคุณลุงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถจะไปได้ เพื่อนนักเรียนไทยเนี่ยเขาก็ชวนผมไปด้วยเนี่ยได้ก็ได้พบกันฮะจากเราเรียกท่านอาจารย์เรื่อยมาก็จะย้ําเน้นถึงเรื่องว่าจะต้องศึกษาคุณต้องศึกษาคุณต้องศึกษา,อ,กาอันนี้เป็นคําติดปากของท่านอาจารย์เลยตอนนั้นอะเนพิ่งเขาเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยท่านอาจารย์ถามว่าอ๋อ e เ uh, นี่ยคุณมาจากเยอรมันรู้จักฟอนเซ็กไหมไข่ฟอนเซ็กไอ้เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเยอรมันอะไรหรอกฮะรู้จักไหมอกไม่รู้จักอะคุณต้องศึกษาคุณต้องศึกษา พอผมกลับไปเยอรมันนะผมก็ไปคน้นไปค้นนะไปผ่อนเช็คที่เขาเป็นไครค้นอยู่นานนะจนกระทั่งเบิร์นไปเจอนะด้วยความบังเอ,อิญจริงๆไปผมไปถามคนเยอรมันคนเยอรมันก็ไม่รู้จักคนนี้เนี่ยเป็นนายพลในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งเจงไคเชคเนี่ยว่าจ้างคนนี้ไปวางแผนเป็นเสนาธิการวางแผนปราบคอมมิวนิสต์ปราบมาสซิตุงนี่แหละไอ้ที่เกิดการเดินทางไกลเนี่ยเขาเรียกบริเวณจิกงกังซานผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะ แต่บบริเวณหนึ่งที่พักคอมมิวนิสต์เนี่ยยึดเป็นเขตปลดปล่อยได้เขตปลดปล่อยนี้เกิดปล่อยจริงๆนะไม่ใช่ไปอยู่ป่าแล้วก็ปักทงแล้วเ็ถือว่าเป็นเขตปลดปล่อยนะหมายถึงว่ามีเก็บภาษีมีเครื่องแบบมีจัดก,การโดยพักคอมมิวนิสต์เลยบริเวณที่เรียกว่าจิงกงังซานทางตะวันตกของจีนแล้วก็ฟอนเซกเนี่ยเป็นคนช่วยเจียงไคเชกวางแผนตีบริเวณเนี้ที่เรียกเขตปลดแอกของพักคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยพังนะแพ้ ็เลยเนี่ยเป็นสาเหตุของการเดินทางไกลไปทางเหนือตอนหลังผมก็ไปคุยกับท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ก็เออดีดีด,ด,ดีที่ไปค้นคว้ามาดี้วศึกษาต่อไปศึกษาต่อไปเป็นดีผมขอเสริมไปเลยนะผมถามว่าทําไมพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยซึ่งแพ้เรียวกว่าหนีตายอ่ะแพ้อย่างหมดรูปเลยที่ต้องเดินทางไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะเดินนะครับหนีหนีตายแล้วทาไมถึงชนะขึ้นมาได้แล้วผมก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิด ญี่ปุ่นไม่บุกไม่เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์อาจจะไม่ชนะท่านอาจารย์บอกเป็นไปได้ผมก็เลยคิดต่อไปนะเหมือนกับปฏิวัติรัสเซียเนี่ยถ้าไม่เกิดสงครามโลกครั้งที่1นึ่งนะถ้าไม่เพราะสงครามรัสเซียเยอรมันอะไรงเงี้ยพรรคบอลชวิกอาจจะไม่ชนะใช่ไหมอันนี้ท่านอาจารย์ไม่ได้ตอบนะแต่ผมมาคิดดูตอนนั้นผมคิดไปเองผมคิดไปเองอ๋อไอการปฏิวัติใหญ่ปฏิวัติรัสเซียและปฏิวัติจีนเนี่ย มันเนื่องมาจากสภาพข้างนอกคือสองครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2ด้วยใช่ไหมที่มันเอื้อทําให้การปฏิวัติชนะเมื่อก่อนผมมองไปทางนี้ซึ่งก็มีส่วนจริงแต่ไม่เราไม่สามารถที่จะกําหนดเป็นสูตรสําเร็จได้ว่ามันเนื่องมาจากอันนี้เท่านั้นที่ทําให้เกิดการปฏิวัติชนะและผมชอบคําของท่านอาจารย์มากที่เรียกว่าสูตรสําเร็จถ้าเกิดเราพูดภาษาแบบปัจจุบันนะครับของสังคมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ย เราก็จะใช้คำในสกุลที่เรียกว่า Positivism คือหมายความว่ามีตัวตั้งเป็นทฤษฎีหลักอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็จะจับปรากฏการไปเข้ากับทฤษฎีซึ่งท่านอาจารย์ใช้คำว่าสูตรสำเร็จไอ้การคิดแบบสูตรสำเร็จเนี่ยมันอันตรายมากแล้วมันไม่ถูกต้องมันผิดไปจากสังคมศาสตร์ที่เราเข้าใจในปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนสัศาสตร์ก็พัฒนาไปมากแล้วแล้วผมก็ชอบคาว่าสูตรสาเร็จ ซึ่งท่านอาจารย์ใช้กับหลายๆฝ่ายรวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยครับนะว่าคิดแบบสูตรสำเร็จหรือคนที่ทํทำกิจกรรมทางการเมืองแล้วคิดแบบสูตรสำเร็จอันนี้ต้องพิจนารณาใหม่ครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีแบบชะใส่สมการแบบวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ได้ใช่ไหมว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีปัจจัยที่แตกต่างกันไปในตามสถานที่ตามโอกาสหรือปัจจัยอย่างที่อาจารย์พูดไปอาจจะมีปัจจัยภายนอกภายในอะไรต่างๆนานาแบบนั้นครับ,รบแล้วในแง่ของประวัติศาสตร์ครับอาจารย์พูดถึงกรณีแบบอาจารย์เรียนเยอรมันอาจารย์ปริทถามถึงเยอรมันอย่างกรณีที่อาจารย์ปรีดีเองท่านเรียนที่ฝรั่งเศสท่านมีโอกาสเจอแบบ คนในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ในในสถานที่หรือรว่าในยุคนั้นบ้างไหมครับบังเอิญผมเนี่ยสนใจเรื่องปา i s c o m มมูนนะปารีสคอมมูนที่มันเกิดขึ้นในปี1871ซึ่งมาร์กซ์ก็เขียนถึงแล้วก็เลนินก็เขียนถึงนะครับว่าไปเป็นลักษณะของการปกครองการจัดประครองรูปแบบใหม่ ของสังคมนิยมแบบหนึ่งเช่นบางคนเสมอภาคกันคนที่ได้รับเลือกตั้งไปแล้วก็สามารถจะถูกถอนไดาถูกถอดถอนได้แล้วก็ให้อํานาจกับชนชั้นแรงงานโอ้น่าสนใจมากผมก็สนใจเรื่อง Paris สคอมมูนปี1871ผมก็คุยกับท่านอาจารย์เรื่องนี้ครับปรากฏท่านอาจารย์เล่าว่าท่านเคยพบกับผู้ที่เคยอยู่ใน Paris สคอมมูนคือปารีสคอมมูนเนี่ยนะไปยึดอยู่ในใจกลางฝรั่งเศส แล้วก็ถูกปราบเนาะตอนที่ถูกปราบแล้วก็ถูกตีซะจนแบบชนกําแพงชนกําแพงนี่กําแพงจริงๆนะทึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ากำแพงของปารีสคอมมูนของคอมมูนาร์ะแล้วก็มีกำแพงมีคนที่เรียกว่ามันเป็นสุสานใหญ่เนาะแล้วก็ถูกตีแล้ว่าถูกล้อมเรื่อยๆไปชนกําแพงชนกําแพงจริง,รงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเป็นผู้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็ถูกยิงตายไปเยอะแล้วก็มีคนเนี่ยเอา เอาพุงดีเอาดอกไม้เอาอะไรไปวางที่กำแพงเนี่ยผมก็สนใจมากประวัติศาสตร์ปารีสคอมมูนก็คุยกับท่านอาจารย์ไปถามท่านด้วยอะไรคุยเรื่องนี้ก็ท่านก็แนะนำเอาไปดูเลยไปดูไปดูปดปปเวลเนี้แล้วก็บอกว่าท่านเคยพบกับคนที่เคยอยู่ในปารีสคอมมูนนั่นแหละได้พบตัวจริงซึ่งในนี้ผมก็เดาวเอานะดาวเอาว่ามันเกิดในปี1871แแล้วก็ท่านอาจารย์เนี่ยไปปารีส ปี19 20, 20ครับ20ใช่ไหมครับก็ห่างกันประมาณ50าสบปีสมมติว่ามีคนที่อยู่ในปารีสข้อมูลว่าคอายุ20หรือว่ายัางเป็นวัยรุ่นอ่าหนุ่มๆอะไรเงี้ยเยาวชนตอนนั้นเขาอาจจะอายุ70-80ท่านอาจารย์ก็เจอรู้สึกว่าออมันแปลกนะคือเราศึกษาปาริสข้อมูลในฐานะประวัติศาสตร์แล้วก็ท่านอาจารย์ก็เคยเจอคนในประวัติศาสตร์นะผมก็ประทับใจมากเลยความจริงแล้วก็ท่านอาจารย์นี้ก็เจออีกหลายคนนะ เจอคนจากเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ไปอยู่ฝรั่งเศสท่านอาจารย์ก็รู้จักหลายคน แล้วกับตัวพรรคคอมมิวนิสต์ครับอาจารย์ในยุคที่มีการต่อสู้ทางการเมืองกันร,ระหว่างขั้วแบบเสรีประชาธิปไตยกับขั้วสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เนี่ยมีการต่อสู้กันทั้งในระหว่างประเทศเองเช่น้จีนอเมริกาหรือว่าในเมืองไทยเองก็มีพรรคคอมมิวนิสต์ที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารในช่วงแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ปีดีพนมยงกับพรรคคอมมิวนิสต์มีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องหรือมีความขัดแย้งอะไรกันบ้างไหมครับอาจารย์อันนี้เราต้องถามก่อนว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยพคทหรือเ,เรียกว่าพคทเน หรือพรรคคอมมิวนิสสยามในตอนต้นเนี่ยคืออะไรมีอยู่ที่ไหนใครเป็นสมาชิกใครเป็นฐานใครปฏิบัติการยังไงอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ที่ไหนปรากฏเราไม่ค่อยรู้นะว่ามีการปฏิบัติการของพรรคคอมมิวนิสต์เรามารู้จากพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่ตอนหลังเราเรียกว่าพคทอเนี่ยหลัง6ตุลาเนี่ยมากอาจจะมีคนที่เป็นสมาชิกอยู่บ้างก็มีคนไลา์ผมฟังว่ามีในกในขในคอ ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปดะบุชื่อเขานะครับเป็นสมาชิกของพรรคพคทแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติการนี้ก็ไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมอะไระนะครับไม่ค่อยมีอะไรอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมไม่ยืนยันนะครับไม่มีหลักฐานเช่นตอนที่ญี่ปุ่นบุกตอนที่ญี่ปุ่นมายึดครองประเทศไทยเนี่ยก็มีคนที่เรียกว่ารักชาติจีนเพราะว่าญี่ปุ่นลุกลานจีนด้วย ก็จะทำลายฐานญี่ปุ่นเช่นเอาตะก,กายมาถอดมาเป็นสองคมสองด้านเงี้ยนะสังหารฐานญี่ปุ่นว่างั้นเถอะนะครับซึ่งส่วนมากก็เป็นคนจีนที่ทำเพราะด้วยความรักชาติจีนที่ญี่ปุ่นเป็นลังแกจีนแต่จะอ้างในนามเป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ไม่มีข้อมูลพอที่จะพูดแต่ที่จะพูดได้ก็คือว่าการปฏิบัติการของคอมมิวนิสต์เนี่ยมันไม่ไดี อยู่ในระดับซึ่งมากมายอะไรแล้วก็เป็นที่รู้จักก็หลัง6ตุลาซึ่งมีนักศึกษาเข้าไปร่วมอ้าวใครอะใครเป็นหัวหน้าพักใครเป็นกรรมการพักไม่มีใครรู้ก็มีคนที่ออกมาจากป่าเล่าให้ผมฟังนิดหน่อยว่าชื่อนั้นชื่อนี้แต่ก็ไม่เคยใครรู้จักไม่ใช่เป็นสาธารณะบุคคลสาธารณะแต่ที่ท่านอาจารย์ได้พบเนี่ยคือผมเรียกปรีดีพรมยง์ว่าท่านอาจารย์ได้ด้วยความติดปากนะที่เมืองจีนทีนี้มันก็เป็นมาอย่างนี้ เนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยไม่มีตัวผู้นําเด่นชัดไม่มีใครรู้จักพรรคคอมมิวนิสต์ความจริงเนี่ยพคทอเนี่ยความจริงมันเป็นส่วนหนึ่งของการมองเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะเดี๋ยวเราจะขยายความตรงนี้นะครับก็ต้องการหาพับลิกฟิกเกอร์นะเป็นบุคคลสาธนารนณะพูดงี้ถ้าเอ่ยชื่อได้นะครับพยมจุลานนเนี่ยเขาก็เข้าป่านะแล้วก็ไปอยู่เมืองจีนแต่ส่วนว่าจะได้พบกับ ท่านอาจารย์หรือไม่จะตกลงอะไรกันหรือไม่อันนี้ไม่ทราบอันนี้ไม่ไม่มีข้อมูลยืนยันถ้าเกิดใครทราบก็อยากจะขอให้ช่วยกันเติมข้อมูลนี้แต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าพกทเนี่ยต้องการที่จะมีบุคคลสาธนารนณะที่เป็นคนรู้จักเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคจะมีใครล่ะครับหาใครไม่ได้มีใครบ้างอะ่ะผินบัวอ่อนผินบัวอ่อนเขาไม่ได้เป็นที่รู้จักมีคนที่พอใจะน่าได้ก็จิตภูมิศักดิ์อาจจะเข้าบ้างนะ่าอาจจะเข้า แต่จิตภูมิศักดิ์เหรอผมก็ไม่ทราบนะว่าเขาเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์หรือเปล่าผมไม่ทราบเป็นทางการหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกชั้นหนึ่งชั้นสองอะไรน,นี้ผมไม่ทราบแต่เอาละ่ะจิตภูมิศักดิ์ก็พอจะเข้าบ้างแล้วก็พอกทอเนี่ยก็ต้องตามติดต่อติดต่อท่านอาจารย์เนี่ยขอเป็นพัพลิกขอเป็นคล้ายๆตัวแทนเป็นภาพพจน์บุคคลสาธารณะของพรรคคอมมิวนสิสต์ซึ่งท่านอาจารย์ไม่เห็นด้วยอันนี้ก็ขัดแยง้งกันละไม่ลงรอยกัน่ะ แล้วก็ไปหาอีกคนหนึ่งก็คือกุหลาบสายประดิษฐ์แต่ก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นฝ่ายผู้นําของพรรคพคทเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักแต่คนสายพคทอเองพูดว่าเอา้าเลนินไงก็แบบเลนินไงเลนินก็ไม่ใช่ชื่อจริงซึ่งก็ใช่เป็นอาปากาเป็นตอนที่เขียนก็สตาลินก็ไม่ใช่ชื่อจริงนะก็บาบอกแบบนี้แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านอาจารย์ยังเคยพูดว่าเลนินคนรู้จักนะ มีพักคอเบอร์เชวิกมีไปประชุมเมีนูนนี่นั่นเขียนหนังสืออะไรอะไรคนรู้จักเลนินนะไม่ใช่รู้จักอูริยานอฟเฉยๆจะมาเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้อยากจะพูดว่าพคทเนี่ยเป็นอะไรตัวตนอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้นำใครเป็นแนะนำความคิดกลายเป็นว่าตอนหลังก็เป็นที่รู้ขึ้นว่าเพียงแต่เป็นขแขนงเป็นสาขาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งอันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับแล้วก็ที่เห็นชัดเลยก็คือว่าทำตามนโยบาย พรรคคอมมิวนิสต์จีนตลอดเรื่องขัดแย้งกับเวียดนามพคทก็เห็นด้วยกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันนี้ก็เลยทำให้ทางฝ่ายลาวและเวียดนามเนี่ยแค่แค่ว่าถ้าไปที่อื่นเลยนะออกไปเลยเรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมพคทรรก็เห็นด้วยตอนนั้นคนก็อาจจะไม่สงสัยแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไอการปฏิวัติวัฒนธรรมในช่วงปี1 9 6 0 70, 70เนี่ยโอ้มันทาความพินาศกับจีนยอย่างมหาศาล คนตายไปเป็น10ล้านอันนี้ก็เสริมส่งมาเซตุงท่านนั่นเองนะรักษาหน้านมาเซตุงเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่พคทซึ่งเราต้องตั้งคําถามต่พอพคทอันนี้พูดถึงในการปฏิบัติการ,รนะแล้วก็ยังมีด้านทฤษฎีที่เดาจะต้องคุยต่อไปครับนอกจากการที่อาจาร,รย์ปรีดีไม่ยอมรับเพื่อจะเป็นเหมือนตัวแทนหรือภาพลักษณ์ของบุคคลสาธาร,รณะที่เกี่ยวข้องกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยครับในแง่ความคิด ท่านมีความเห็นแตกต่างจากพรรคคอมมิวนิสต์ยังไงบ้างครับมากเลยครับตัวอย่างอันนึงนะครับคืองานเขียนของเลนินเนี่ยเรียกว่า Left Wing Communism ภาษาอังกฤษนะครับ infantile disorder พอกทเนี่ย, order, ยแปลว่าซ้ายถารกแปลว่าซ้ายถารกซึ่งท่านอาจารย์แปลว่า Communist ปีกซ้าย Left Wing Communism and infantile disorder ความคอมมิวนิสต์ปีกซ้ายความระสารรสายอย่างไรเดียงสาอันนี้เป็นสำนวนที่ท่านอาจารย์แปล ซึ่งแปลถูกต้องกว่าปรากฏว่าพกทไปแปลว่าซ้ายทารกเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายซ้ายคนอื่นๆในเมืองไทยซึ่งไม่เข้ากับพกทแต่ท่านอาจารย์ชี้เห็นว่าแปลอย่างนี้ไม่ถูกแล้วก็มีแปลทั้งของเลนินนะแปลงงานของมาร์กซ์ซึ่งอันนี้ก็คงจะอ้างได้ท่านอาจารย์พูดว่ารู้ภาษาจีนพอหรือเปล่ารู้ภาษาอังกฤษพอหรือเปล่ารู้ภาษาเยอรมันหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ย ก็เป็นในด้านความคิดทฤษฎีนะครับซึ่งท่านอาจารย์ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่มีความรู้เพียงพอแต่อันนี้ไม่ใช่คําของท่านอาจารย์นะไม่ใช่คำาผมเองแล้วก็เวลาพูดถึงการวิเคราะห์สังคมไทยเขียนภาษาไทยทอย่างนั้นอย่างนี้เป็นกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาอย่างงู้นอย่างนี้เรื่อยมาเนี่ยความจริงเนะี่ยเป็นงานเขียนของมาเซตุงแซมมิคโคลเนียลกึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินาแซมมิฟิวดเออร์อะไรกึ่งเนี้ยปรากฏว่าเอามาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ เอามาเปรียบเทียบข้อเขียนของมาร์เซตุงเกี่ยวกับเรื่องสังคมจีนนะกับข้อเขียนของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนะครับพูดถึงราวกับว่าเป็นวิเคราะห์สังคมไทยมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนประธานประโยคจากเมืองจีนมาเป็นเมืองไทยครับ,รบนะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ครับในทางทฤษฎีแล้วใช้ไม่ได้งานแปลก็ใช้ไม่ได้ความคิดอย่างนี้ก็ไปโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งท่านอาจารย์ไม่เห็นด้วยเลยครับอันนี้ก็ขัดกันครับถ้าอย่างนั้นตอนที่อาจารย์ได้มีโอกาส พูดคุยกับอาจารย์ปรีดีเนี่ยครับอะไรคือความคิดความฝันของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ท่านนึกทึ้นฝนันหรือว่าลักษณะปรัชญาการเมืองของท่านที่ท่านเรียกเองว่าสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตยอะไรแบบนี้ครับอันนี้ตอนหลังเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังหนุ่มอยู่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเรียกว่าไม่มีประสบการณ์ว่าง,งั้นเถอะนะมีแต่ข้อคิดแต่หลังจากที่ มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ไม่แยมนา่างอันเนี้ยก็เป็นที่เผยแพร่ในที่สาธารทั่วไปทีนี้ถามว่าท่านอาจารย์มีความฝ่ฝันอย่างไรมันก็เปลี่ยนไปนะมันไม่มีสูตรสาเร็จอันนี้ผมยืมจาท่านอาจารย์มานะว่าตั้งเป็นโจทย์แบบนี้แล้วเราต้องทําแบบนี้ตัวอย่างอันหนึ่งนะครับซึ่งมีผู้นํานักศึกษาเนี่ยตอนนั้นก็ไปปารีสบ้างไปยุโรปบ้างแล้วก็ไปวิจารณ์คณะรัษฎรเนี่ยใช้ไม่ได้ ไม่ใช่การปฏิวัติไม่มีฐานมวลชนอะไรแบบนี้ท่านอาจารย์บอกคุณคิดถึงฐานมวลชนมันจะเป็นไปได้อย่างไรในระบบสมุนไาสิทธิราชคุณจะไปชนมกระทิสนามหลวงไปอย่างนั้นจะได้อย่างไรอันนี้ก็คือการคิดแบบสูตรสาเร็จว่าการปฏิวัติจะต้องมีฐานมวลชนซึ่งมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สามารถจะปฏิบัติการได้ในสังคมมันก็ต้องประชุมกันในที่ลับ อย่างยกตัวอย่างคณะรัษฎรก็ไม่ค่อยได้ประชุมกันเท่าไหร่นะครับไปประชุมกันที่วัดแถวฝั่งทนอะไรก็มีไม่ไม่มีโรงแรมในสมัยนั้นมันก็ต้องดูตามสภาพของความเป็นจริงที่ท่านอาจารย์เคยพูดในที่ผมจําได้นะครับแล้วก็ประทับใจก็คือว่าไอ้เราจะปรีนต้นไม้ให้สุดไปที่ยอดต้นไม้เนี่ยมันไม่ใช่ปุ๊บเลยที่จะไปถึงได้มันก็จะต้องค่อยๆเป็นไปแต่ว่าถ้าจะพูดโดยรวมก็คือว่า ต้องคิดถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลราษฎรต้องค่อยๆปฏิบัติไปค่อยๆปรับปรุงไปแต่น,นี้ก็ไม่ได้มีสูตรสาเร็จเป็นตัวตั้งคัดโครงร่างเศรษฐกิจที่ให้ทุกคนเป็นข้าราชการเป็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นเพียงยกร่างธรรมดาธรรมดายัางไม่ได้เกิดการปฏิบัติจริงหรือว่าจะทำยังไงได้นในความเป็นจริงถ้าจะให้ตอบว่าเป็นแบบไหนก็เป็นแบบสังคมนิยมกว้างๆชนิดหนึ่งซึ่งท่านอาจารย์ก็จะพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่า ต้องเหมาะสมกับสังคมไทยในช่วงแต่ละช่วงของเวลาถามแบบสมมตินะครับอาจารย์เคยคุยกับอาจารย์ปรีดีไหมครับว่าถ้าเกิดเลือกได้ตอนเปลี่ยนแปลงการปก,กครองเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสังคมนิยมมากกว่านี้ไหมอาจารย์เคยมีบทสนทนาแบบนี้ไหมครับหรือความคิดแบบซ้ายของท่านเนี่ยจะซ้ายมากกว่านี้อีกไหมอะไรอ,อย่างนี้ครับไม่ได้คุยเรื่องนี้ครับแต่นี่ดาวเอานะครับจากประมวลจากที่นนที่นี่เนี่ยก็คือท่านอาจารย์ไม่คิดถึงเลยนะว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยจะมีแรงต้าน จากฝ่ายอานาจเก่าอาจจะไม่ได้เตรียมใจอาจจะไม่ได้คิดถึงคิดถึงว่าโอเคเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดําเนินไปเรื่อยๆแบบนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถูกขัดขวางถูกเตะตัดขาถูกอะไรหลายอย่างแล้วท่านอาจารย์ก็ประเมินผิดนะโดยเฉพาะตอนสงครามโลกมีฝ่ายราชวงศ์เนี่ยมาเข้ากับเสรีไทยท่านอาจารย์คิดว่าเออก็ดีนี่มันช่วยกันกู้ชาตินะต่อสู้ญี่ปุ่นแต่จริงๆไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่า กลุ่มรัชวงวงที่เคยเหมือนกับบางส่วนเห็นด้วยกับท่านอาจารย์เนี่ยก็มาพลิกล้มท่านอาจารย์ทีหลังจึงในแง่นี้ก็คือคิดไม่ถึงว่างั้นเถอะอันนี้ผมดาวเอานะก็มีนักประวัติศาสตร์ที่เขาทําวิจัยเรื่องนี้โดยละเอียดก็จะแสดงได้ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วอย่างกรณีที่แบบหลังความขัดแย้งทางการเมืองนะครับอาจารย์นักศึกษาเข้าป่ากันมากเนี่ยอาจารย์มีโอกาสคุยเรื่องนี้ไหมครับนักศึกษาเข้าป่าแล้วอาจารย์ไปดีคิดยังไงเลย <c oughs> ครับ ท่านอาจารย์เนี่ยพูดหลายครั้งนะพูดกับคนอื่นด้วยนะพูดกับนักเรียนไทยคนอื่นด้วยนะเรามาล่าผมฟังแล้วผมก็เคยได้ยินนะบอกว่าแล้วจะอยู่กินกันยังไงแล้วท่านอาจารย์เนี่ยเคยพบกับคนที่ไปเจอนักศึกษาที่อยู่ในลาวกับครับอ่ะอ้าวแล้วจะไปอยู่กินกันยังไงนี่ก็เป็นคําพื้นๆน,น,นะแล้วจะอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วทีนี้ท่านอาจารย์ก็จะไม่เห็นด้วยเลยที่จะทําแบบนั้นเพราะมไม่เหมาะสมกับสภาพของบ้านเมืองเรา เรื่องฟอนเซ็กเนี่ยเรื่องฟอนเซ็กนี่แหละครับก็โยงมาถึงเรื่องนี้ก็คือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยบอกว่ามีเขตปลดปลอ่อยเขตปลดปล่อยนะความจริงไปอยู่ในป่านะไม่ได้ปลดปล่อยจากอะไรหรอกครับไปอยู่ในป่าเฉยๆอันนี้ผมก็เหมือนกับพูดไปในทางลบเกีย่ยวกับพคทแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็บอกจะเอาชนบทล้อมเมืองแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่านอาจารย์ว่ามันเป็นไปนได้อย่างไร เฉพาะที่จะดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันเนี่ยก็จะไม่มีข้าวกินอยู่แล้วนะอย่างคนที่ออกมาจากป่าเขาก็เล่านะครับว่าต้องไปเก็บหน่อไม้บั่งไม่เคยได้กินบั่งอะไรนูน่นนะี่บั่งนะฮะมันลำบากมันอยู่ไม่ได้นะครับแล้วประเทศไทยเป็นประเทศเล็กทหารเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันนี้ในจุดในไหนของประเทศไทยเลยกำลังทหารเนี่ยสามารถจะไปถึงจุดนั้นภายในยี่บสชั่วโมงไม่ว่าจุดไหนของประเทศไทยซึ่งอันนี้ ก็คือยุทธศาสตร์ของฟอนเซ็กอันนี้ที่ท่านอาจารย์ถามรู้จักฟอนเซ็กไหมมันโยงมาเรื่องนี้ครับก็คือว่าตอนที่กิ่งก้้งซานที่เป็นเขตปลปด่อยเขตปลปล่อยจริงๆนะมีประชาชนแล้วก็มีเมืองเลยนะนั้นล้วพรรคคอมมิวนิสต์เป็นปกครองเนี่ยพรรคกงบี้ตังเนี่ยรัฐบาลจีนเจียงไคเช็กไม่สามารถจะตีได้เพราะเขาสู้โต้กลับโต้กลับแล้วก็ต้องถอยถอยออกมาถอยออกมานะดังฤดูก็ทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเขตป,ปลดดล่อยเนี่ยก็อยู่ได้หลายปีจนกระทั่งฟอนเซกมาวางแผนว่าเวลาบุกเข้าไปเวลาถอยเนี่ยอย่าถอยกลับมาเลยที่เมืองใหญ่ถอยเป็นช่วงๆก็คือไปตั้งเป็นเหมือนกับค่ายทหารเป็นแนวๆไปกอตัดถนนเข้าไปถ้าตีไม่ได้ก็ถอยมาแต่ไม่ใช่ถอยไกลนะไม่ใช่ถอยกลับมาเลยถอยกลับมาที่กองฐานนี้กองฐานนี้ถอยๆอ,อย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยจิงกั้งซ้างก็เลยแตก แล้วยุทธศาสตร์เนี้ยก็เป็นยุทธศาสตร์ใช้กับแปลงการปราบปราบขอปปคอทอ,อ,อด้วยคือตัดถนนเข้าไปในทุกส่วนเลยในชนบทและทหารเนี้ยสามารถจะไปถึงในนะทางบกเนี่ยภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเขตป,ปลอดล่อยอันนี้ก็แบบคิดแบบสูตรสาเร็จนะอันนี้มันจะเอาไปลอกแบบเมืองจีนได้ยังไงซึ่งก็ที่พิสูจน์แล้วว่ามันทาไม่ได้นะก็แพ้อย่างที่ว่านี่ยมันไม่ใช่เพราะ หกหกทับอะไรนะหกสิบหกทับสองสามทับสองสามมันเรื่องยุทธศาสการหาก็ใช้ไม่ได้นะครับเรื่องกําลังพลก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะบทเรียนที่เราจะต้องคิดถึงเป็นบทเรียนอันใหญ่ด้วยที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยมันก็เป็นคําที่ธรรมดาธรรมดามากเลยนะว่าจะอยู่กินกันยังไงแล้วจะอยู่ในนานเท่าไหร่จะอยู่เป็นปีหรอสองปีสิบปีเหรอก็อย่างที่พิสูจน์เห็นนะครับไอความฝันหรือว่าไอความปรารถนาที่เราจะคิดไปไกลๆเนี่ย ดยวที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยมันล้มเหลวมันใช้ไม่ได้ครับครับเป็นข้อคิดที่สําคัญ<ม>เป็นอมตะทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับอาจารย์ทําให้เราได้เห็นนะครับว่าเวลาพูดถึงคอมมิวนิสต์พูดถึงพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมักจะถูกเอาไปโยงกับอาจารย์ปรีดีพนมยงอยู่ในหลายโอกาสแต่ก็จะเห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันนะครับท่านไม่ได้เห็นด้วยทั้งในวิธีคิดและการปฏิบัติครับผมว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับท่านอาจารย์ไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคคอทอเลยนะอาจจะเคยเจอกันบ้างบางคนที่เมืองจีน อันนี้ผมก็อยากจะเสริมนิดหนึ่งนะคือท่านอาจารย์เนี่ยเคยเจอกับมอเซตุงนะที่เล่าให้ฟังนะครับนิดหน่อยถามมอเซตุงว่าต้องการจะเจอตัวแทนจากพคทไหมมอเซตุงปฏิเสธนะที่จะเจอแต่อันนี้ก็ไม่ได้อยากยืนยันหนักแน่นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนักศึกษาเข้าป่าหลัง6ตุลานะครับพักนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่ครับ วันนี้ขอบคุณอาจารย์ชยันมากเลยนะครับที่มันเล่าเรื่องเบื้องหลังเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยนะครับซึ่งสัมพันธ์กับการเมืองในทางความคิดในทางอุดมการณ์ด้วยนะครับเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนในไทยและความสัมพันธ์กับอาจารย์ปรีดีพนมยงทัศนะของอาจารย์ปรีดีพนมยงต่อการมองเรื่องคอมมิวนิสต์ทั้งในระดับสากลแล้วก็ในระดับที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้คุณผู้ PBS Podcast, ัังงงติาายไไ้ททท PBS Pocast เเว็ซ์แแลละอปพคชน สำหรับวันนี้ผมลาคุณฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice